بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับรายการในวันนี้ของภารกิจสีขาวมีความสำคัญนะครับมีการเชิญผู้ที่เป็นฝ่ายต่างๆของ White Channel นะครับมาพูดคุยกันตามนโยบายที่เราได้กำหนดเอาไว้ว่าแต่ละฝ่ายจะต้องมาพูดคุยกันรายการภารกิจสีขาวจึงเป็นรายการของพี่น้องที่จะมาสอบถามความเป็นมาเป็นไปของสถานีแต่ละฝ่ายทำงานอะไรกันอยู่แต่ละฝ่ายมีวิชั่นมีมิชั่นมีการกำหนดนโยบายในอนาคตรวมถึงปัจจุบันที่ทำอยู่คืออะไรนะครับแล้วก็ใครกันบ้างที่เป็นผู้ทำงานอยู่ตรงนี้อุปสรรคปัญหาต่างๆความสำเร็จได้มาอย่างไรนะครับในการภารกิจสีขาวในวันนี้จะพาพี่น้องมาพบกับพี่น้องชาวไวชาแนลผู้ที่เป็นอาสามาเป็นเบื้องหน้าการทำงานและแน่นอนนะครับพี่น้องที่เป็นเจ้าของไวชาแนลที่อยู่เบื้องหลังจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารไปด้วยผมนั่งอยู่กับอาจารย์มุริทิมเสนด้วยนะครับหัวหน้าบอร์ดชูริอาร์นะครับของไวชาแนลนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพบกับฝ่ายข่าวของไวชาแนลนะครับแต่ก่อนจะไปฝ่ายข่าวเป็นใครอย่างไรนั้นพบกับอาจารย์มุริก่อนครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมก็วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มาเจอฝ่ายข่าวครับความจริงเราก็เจอกันอยู่แล้วทุกวันครับแต่เราไม่ได้เจอกันแบบทางการแบบนี้นะครับก็จะเคยพูดคุยแล้วก็วิสาสะกันในรายการนะครับคือก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับทางฝ่ายข่าวเนี่ยน้อยนะเพราะว่าข่าวของเราเนี่ยมีความถี่มากแล้วก็เรื่องของข่าวเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ต้องทันเหตุการณ์นะครับไม่ที่สามารถที่จะแบบเอาเตรียมงานมาก่อนล่วงหน้าได้ฉะนั้นการทำงานของฝ่ายข่าวค่อนข้างที่จะมีความต้องทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับครับฉะนั้นต้องมาสัมภาษณ์เขาหน่อยว่าเขาทำอย่างไรโหถ้าข่าวระดับไวท์ชาแนลนี่อาจจะมีประมาณ 200-300 คนหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับพบกับหัวหน้าฝ่ายข่าวนะครับคุณดาวุฒิมาลัยทัศน์นะครับแล้วก็รองหัวหน้าฝ่ายข่าวนะครับคุณอับดุลอาซีมคุณท่าดีครับเริ่มจากคุณดาวุฒิเลยแล้วกันนะครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะครับทั้ง2ท่านทั้งซ้ายและขวานี่เป็นผู้มีวิทยายุทธ์สูงมากครับไม่เคยได้ออกมานั่งกันแบบนี้นั่งคุยกันสบายๆนี่นะเราก็ในนามตัวแทนของฝ่ายข่าวครับก็มีความยินดีผมพูดไม่เก่งนะไม่เป็นไรครับก็คุยกันสบายๆสบายใจเย็นๆนะครับก็ไฟข่าวเนี่ยก็ส่วนใหญ่นี่ต้องมีสคริปต์นะครับแล้วก็มีบทที่จะมาพูดเลือกเนื้อหาที่จะมาพูดไอ้คันจะมาไล่สาระเหมือนผมกับจมูริทเนี่ยคงไม่พลิ้วนะครับอ๋อแสดงว่าไม่มีบทนี่พูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยครับอ้าวคนต่อมาครับอันนี้เห็นหน้าเห็นตากันเป็นประจำแล้วก็เสียงมันที่คุ้นเคยสปอตต่างๆก็ต้องอาศัยเขาแล้วครับคุณอับดุลอาซีมคุณท่าดีครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาพบปะกับ2ผู้ยิ่งใหญ่นะครับผู้ครับวอดในวงการสื่อแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เคารพรักนะครับได้มาพูดคุยนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งทีเดียวครับครับได้ข่าวว่าแกบอกว่าหลังใหม่นะตื่นเต้นมากกว่าที่เจอนายกเจอใครที่เราหมองรายการนี้อย่างนั้นเลยโอ้โหครับเขาบอกมาทางกระแสจิตนะว่าสัมภาษณ์นายกนี่ยังไม่ตื่นเต้นเท่ากับมานั่งคุยกับเรา2คนคือฝ่ายข่าวเนี่ยตอนนี้ทาง White News นะครับมีหลายคนเนี่ยติดต่อแล้วก็พูดคุยกันนะครับในฐานะของคนที่ได้รันไอตัว White Channel นะครับเขาบอกว่าฝ่ายข่าวของเราไปเร็วแล้วก็ก้าวหน้าเร็วมากนะครับในเรื่องของการนำเสนอข่าวเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเรามีงบประมาณนะก็อาจจะเทียบเท่ากับข่าวบางช่องที่เป็นฟรีใช่ใช่ครับถ้าด้วยกับความการนำเสนอความจริงคราวนี้ที่มาที่ไปของความสำเร็จที่เราทำมาอยู่อย่างนี้นะครับมันจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีนโยบายที่ชัดเจนนโยบายของฝ่ายข่าวที่ได้รับตรงมาจากฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นยังไงครับมีอะไรบ้างใครจะตอบคุณดาวซีมีครับคุณดาวมาแล้วคุณซีมาแล้วฝ่ายข่าวแล้วครับเห็นไหมไม่มีสคริปต์เรามากันแบบคือสบายๆนะพี่น้องก็ไม่ได้ใส่สูทดูเราอยู่นะพี่น้องก็คงใส่สโลงจะยืดสบายๆคุยกันง่ายๆเอาว่าเรื่องแรกคือความยุติธรรมซื่อสัตย์สิทธิต่างๆเรื่องของความยุติธรรมความซื่อสัตย์ในการนำเสนอนำเสนอต้องเป็นความจริงต้องเป็นความจริงแล้วก็ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นกลางเป็นกลางกลางในที่นี้กลางในด้าน
ลักษณะการนำเสนอมันถึงว่าถ้าเสนอฝั่งนึงก็ต้องเสนออีกฝั่งนึงนี่เป็นนโยบายของทางฝ่ายข่าวที่ได้รับมาโดยตรงครับนะครับความรวดเร็วในการนำเสนอเนี่ยจะกับถ้าเทียบกับความรวดเร็วในการเสนอกับถ้าเทียบกับการตรวจสอบก่อนแล้วค่อยนำเสนอครับอันนี้เนี่ยเป็นยังไงฮะความรวดเร็วยังไงฮะคุณเซซิมของเราเนี่ยบางทีเดี๋ยวผมพูดเลยถ้างั้นเขาช้าเขาบอกว่าถ้าบางทีเนี่ยความรวดเร็วเนี่ยแล้วกับข้อมูลนะฮะหมายถึงว่าความเร็วก็ดีนะฮะเป็นหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเรามีข้อมูลอะไรที่มีข่าวปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเราสามารถโพสต์เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะนั่นคือเป้าหมายของการทำข่าวนะฮะหมายถึงว่าแต่ละช่องเขาแข่งกันไปดูได้เทียบจากช่องอื่นๆเนี่ยถ้าใครมีข้อมูลแต่ถ้าข้อมูลนั้นเนี่ยมีเงื่อนงำมีเบื้องลึกเบื้องหลังเราต้องตรวจสอบก่อนฮะเราจะเวทในเรื่องนี้ก่อนให้น้ำหนักของเรื่องของความถูกต้องก่อนเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับข่าวหลายๆช่องแล้วก็การทำหน้าที่สื่อของหลายๆสถานีนะครับที่อาศัยว่าฉันโพสต์เร็วพูดเร็วพูดก่อนไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่แน่นได้ยินเขาว่ามาแล้วลงเลยแบบนี้จรรยาบรรณของเราใช้วิธีนี้หรือเปล่าหรือว่าเราเอาว่าเร็วโพสต์เลยหรือตรวจสอบก่อนก็ตรวจสอบก่อนในเบื้องต้นนะฮะเรามีการต่อสายนะฮะถามยิ้มอย่างเดียวผมแล้วมีข่าวลวงไหมก่อนถึงคือมีข่าวลวงมีข่าวลวงนะครับเช่นบางพื้นที่เนี่ยจะลงข่าวว่าวันนี้ท่านจุฬารัฐมนตรีจะลงไปที่จังหวัดเชียงใหม่บางสื่อก็ลงไปแต่ทีนี้เราก็โทรไปเช็คจากคนในพื้นที่ประธานอิสลามที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็เช็คก่อนปรากฏว่าไม่มีไม่มีข่าวตรงนี้นะครับก็บางทีอาจจะเป็นการสื่อสารการผิดพลาดระหว่างองค์กรระหว่างสื่อกับองค์กรของมุสลิมเองนะครับเราก็ต้องเช็คก่อนบางทีเนี่ยข่าวของเราก็จะมีข้อแตกต่างจากที่อื่นเล็กน้อยหรือว่าอาจจะเป็นจุดเด่นก็คือในเรื่องของมุสลิมเนี่ยเราจะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเข้าถึงเกี่ยวกับของแหล่งข่าวมุสลิมมากกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็จะเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎของศาสนาเพราะเรามีบอร์ดชะรีอะห์เป็นที่ปรึกษาในการถามข้อกฎว่าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ออกได้ไหมเพราะว่าวัชแนลก็มีจุดเด่นเรื่องของความเคร่งครัดเซนเซอร์ผู้หญิงด้วยนะครับพี่น้องครับเราอยู่กรุงเทพนะครับก็เมื่อกี้ที่คุณอับดุลซีบอกว่าเราจะลงไปเชียงใหม่ใช่ซึ่งขึ้นมันขึ้นเราต้องขึ้นนะครับนี่ครับผมครับอันนี้ข่าวนี่ผมว่าครับหมายถึงลงพื้นที่ได้นะแต่ต้องมีการตรวจสอบที่รวดเร็วอย่างเช่นข่าวต่างประเทศเช่นกันนะฮะไวชแนลก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการเมืองต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องในตะวันออกกลางเรื่องในข่าวสารของพี่น้องมุสลิมของเราได้ข่าวว่ามีคนแปลยังไงฮะยังไงมีคนเฉพาะไหมอย่างฮะแต่ก็ได้ครับแปลเสร็จก็เล่นแต่ก็ต่อข่าวมีคนแบบเป็นคนแปลข่าวหรือเปล่าครับตอนนี้มีถ้าจะแบ่งเป็นประเภทก็มีในของข่าวต่างประเทศเนี่ยนะก็มีอยู่2มีกี่ภาษาเนี่ยมี2ภาษาตอนเนี้ยครับมีอะไรบ้างครับมี3นะฮะ2 3ภาษามีภาษาอาหรับภาษาอังกฤษอันใหญ่ๆก่อนแล้วก็ภาษามลายูภาษาพม่าก็มีนะฮะใช้ได้เลยนะครับนี่แสดงว่าพนักงานนี่มีนับร้อยแน่นอนมีกี่คนครับนับร้อยแล้วก็หารสัก10ครับพนักงานฝ่ายข่าวตอนนี้ของเรามีกี่คนมีกี่คนตอนนี้7คน7คนครับทำงานข่าวกี่ช่วงครับเนี่ยตอนนี้มี3ช่วง3ช่วงครับแล้วก็ในอนาคตใช่ป่ะอยากจะพัฒนามีข่าวค่ำข่าวค่ำช่วงแล้วก็มีต้นช่วงแล้วทุกวันนี้ไม่มีข่าวค่ำข่าวค่ำไม่มีครับตอนนี้มีสุดแค่ข่าวเย็นครับครับคือเนื่องจากว่าบุคลากรมี7คนเรื่องของการที่จะมาต้องหาข่าวต้องแปลข่าวต้องอะไรต่ออะไรแล้วจะมาอ่านอีกมาลงข่าวอีกถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยมันก็จะทำงานกันวันละ24ชั่วโมงครับซึ่งมันก็ไม่ไหวแต่ก็จะเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าคุยกับทางพี่ๆช่อง7เนี่ยเราเคยไปเขาบอกว่าทีมทำข่าวของเขาเนี่ยนะ50ทีม50ในกรุงเทพนะไม่ใช่50คนนะ50ทีมทีมละ3คน150คนใช่โอ้โหแม่เขามีตังค์จ้างของเรา7คนใช่ครับหมายถึงว่าแต่ว่าผมกำลังจะเทียบฉายภาพว่ามืออาชีพเนี่ยเขาทำเนี่ยก็เป็นยังไงหมายถึงว่าที่เขาครอบคลุมคือเขากำลังจะบอกว่าสถิติเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยกรุงเทพอย่างเดียว150คนนั่นไม่รวมต่างจังหวัดของเรานี่ทั่วประเทศไทยอ๋อทั่วโลกครับทั่วโลกทั่วโลกมี7คนครับนะฮะพี่น้องจะเจอนักข่าวไว้อยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกไปหมดแล้วก็เราก็จะอาศัยในการที่จะตามประเด็นสำคัญสำคัญที่ใกล้มุสลิมก่อนเพราะว่าข่าวบันเทิงข่าวกีฬาอะไรมันคือจริงๆถ้าเราการที่มีคนน้อยเนี่ยเราสามารถให้พี่น้องที่เป็นแฟนไวชแนลหรือคนที่อยากที่จะช่วยไวชแนล
ส่งข่าวมาช่วยเราได้นะเวลาที่จะเปิดอินบ็อกซ์สำหรับข่าวมีโครงการนะฮะแต่ว่ากำลังจัดระบบอยู่ว่าในเรื่องค่าตอบแทนเรื่องนู้นนี้นั่นเพราะว่ามันต้องเขาเรียกอะไรบูรณาการไม่งั้นเดี๋ยวครับใช่เวลาเขาไปถ่ายคลิปวิดีโออะไรมาเขาก็ไปขายช่องCCTVได้ตังค์ 3-4 พันอาสาเราก็ทำอยู่แล้วนะหมายถึงว่าเขาอาสาได้บุญแต่บางทีก็ไม่ต่อเนื่องเนี้ยเขาบอกเข้างานอาสามันก็ไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเราเปิดเป็นสำนักข่าวชุมชนคือให้ประชาชนเนี่ยมาเสนอได้เขาโดยที่ประชาชนเราไม่มีใครตอบแทนให้เราบอกชัดเจนแต่ท่านต้องการให้หน่วยงานของท่านองค์กรของท่านเนี่ยมีข่าวปรากฏเรายินดีก็น่าสนใจนะประเด็นนี้อันนี้ก็มีอยู่นะฮะหมายถึงว่าเป็นแผนที่กำลังติดต่อให้รอบด้านทั้งด้านเรื่องฮัจญ์เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับมุสลิมโดยตรงเรื่องอาหารเรื่องฮาลาลเรื่องกิบาตะต่างๆนี่นะฮะก็มีแผนที่จะสร้างคอนเนคชั่นเพื่อจะหาข่าวมาอาจารย์เชื่อไหมว่าฝ่ายข่าวทั้งฝ่ายเนี่ยของไวท์นิวส์โดยเฉพาะแค่ไวท์นิวส์เนี่ยมีกล้องกี่ตัวมีสัก5ตัวมั้ยมีกล้องมือถือครับ5ตัวกล้องมือถือแต่ว่ากล้องจริงๆนะฮะมีตัวแรกมี2ตัวจะบอกก่อน2ตัวเพราะว่าตัวแรกเนี่ยก็มาจากmuri.comใช่ถูกต้องครับเพราะว่าอาจารย์เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาไม่ใช้แล้วก็คนที่เขาบริจาคมาเนี่ยครับคือตอนนั้นเราคิดการไกลแบบนี้แหละคิดการไกลแต่ว่าเนื่องจากด้วยเหตุผลใดก็ช่างนะครับก็เลยเอาแล้วก็มาให้ฮาดิยะทางนี้ก็ไม่เสียเจตนารมณ์ของการซื้อคุ้มกว่าอีกครับนะครับตัวนั้นแหละก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เท่ากับเหลือกล้องตัวใหญ่ตัวเดียวที่ออกนอกสถานที่นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวเสริมครับและที่เหลือเนี่ยอย่างเช่นที่เราไปที่ภูเก็ตเนี่ยคุณเราเรือทีมนี่ก็ลงใหม่ใช้กล้องอะไรรู้ไหมกล้องเลยนี่ครับตัวโทรศัพท์มือถือสัมภาษณ์ถ่ายข่าวโรฮิงญาที่พี่น้องได้รับมาก็คืออันนี้ก็แค่เนี่ยมือถือเครื่องเดียวนะครับแล้วก็อาศัยวิทยายุทธ์หน่อยอาศัยอะไรล่ะการตัดต่อเองอะไรเองนะครับถ้ามือถือหล่นทะเลก็จบเลยก็อย่าให้หล่นก็ใช้วิธีการแบบนี้แต่ว่ามันมีได้ยินข่าวว่าคนที่เขาสร้างภาพยนตร์เขาก็ถ่ายจากตรงนี้ครับเพราะว่าเขาก็ไปตัดต่อแล้วก็ได้รางวัลไปด้วยนะครับเพราะว่าที่บอกตอนแรกนะครับความรวดเร็วเนี่ยสำคัญที่ข่าวเนี่ยชัดไม่ชัดเนี่ยไม่ใช่หนังครับหมายถึงถ้าภาพยนตร์อะไรเนี่ยภาพคุณภาพเนี่ยต้องดีแต่ว่าข่าวเนี่ยขอให้มีภาพเนื้อหาเสียงแล้วก็เนื้อหาใช่ประเด็นตอนนี้เนี่ยเราไม่สนใจว่าแมวจะยังไงจะเสียอะไรจับหนูก็ได้แล้วกันครับผมครับแต่นี่มันเป็นเรื่องของข่าวนะครับเอาแมวมาทำไมก็ไม่ทราบนะฮะเปรียบเทียบได้ฟังเปรียบเทียบว่าจะกล้องจะกี่สตังค์ก็ตามนะจะกล้องราคาแพงหรือราคาถูกประเด็นนั้นไม่สนใจแล้วสนใจว่าเอาข่าวรวดเร็วถูกต้องมีภาพมีเสียงใช้ได้ละครับกุลบุญซีมเนี่ยเรียนจบอะไรมาครับผมจบสื่อสารมวลชนครับโอ้โหนี่เพ้เลยนะแต่ไปทำบ้านดินอยู่นานกันนานนะทำไงค้นหาตัวเองไปค้นหาตัวเองหาตัวเองนี่ถ้าเกิดสัมภาษณ์เรื่องประวัติเขานี่สุดยอดนะครับไม่ที่ต้องส่งไปอยู่กับพี่เอ็มไปเคี้ยวหมากฟันเหลืองอยู่พักหนึ่งไปศึกษาภาษาไปศึกษาภาษานี่พูดภาษาพม่าครับพม่าพูดได้นะครับไหมฮะนะเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่เบาๆนะขนาดว่าอยู่กับนี่ไม่กระดิกเลยไม่ได้เลยสัมภาษณ์พูดได้ก็มาอะไรคนไม่ใช่ครับอะไรอ่ะคนมาทางนั้นแล้วเนี่ย ชอบความเป็นพม่านะครับ แต่กันนิดนึงนะก่อนไปเขาบอกว่าไอ้ที่เคี้ยวหมากเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรฮะคุณดูซิมให้ฟันแข็งแรงครับครับผมแล้วก็ไม่มีกลิ่นปากด้วยนะครับใช่แต่เขาบอกว่าเป็นนิ่วในไตก็ได้ก็แล้วกันนะเขาบอกมีสองอันเนี่ยก็เลือกเอาครับคือประเด็นคือปากไม่มีกลิ่นครับฟันแข็งแรงครับแต่เหลืองแล้วผมถามอาจารย์มูริทว่าฮาลาลไหมแกบอกว่าถ้ามีหมากสีดำๆเนี่ยบาปก็เลยเลิกกินเลยนี่นะครับมันติดจุดเปลี่ยนเนี่ยมันติดนะครับมันติดแล้วก็จริงมันจะเป็นมะเร็งที่เหงือกด้วยท่านนานๆเรียกว่าคนที่มาทำงานที่ไวท์ชาแนลเนี่ยดูสิฮะนี่จบปริญญาตรีโอ้โหเมื่อก่อนนี่ผมเจอแกเนี่ยนะแกจะมาประมาณแบบชุดแบบชาวเขาอะชาวเขาชาวดอยหน่อยใส่ชุดประหลาดๆนะชุดโต๊ะแบบปากกีอันนั่นแหละผมยาวๆเหมือนฟันเหลืองอ่อยมาเลยฟันเคี้ยวหมากเป็นพม่าเลยไม่รู้เป็นพม่าเนี่ยครับพูดไทยได้ไหมเนี่ยนี่ถ้ามีโรตีเนี่ยฟาดโรตีเนี่ยใช่เลยใช่แล้วหลังๆก็มาทำเรื่องบ้านดินก็ค้นหาตัวเองอยู่นะแล้วก็บ้านดินสุดแล้ววันนี้กลับมานี่เป็นอับดุลอาซีมคุณท่าดีนี่พี่น้องรู้จักกันเรียกว่าผมลงไปจมูกลงไปเนี่ย
คนล้อมหน้าล้อมหลังอาซีมนะครับใช่ล้อทำไมครับพี่เต้ซื้อทุนอ๋อผมจะไปยืนขวาไปยืนขวาเขาก็เลยต้องมานะฮะคิดดูนะมาได้ยังไงอ่ะเป็นคนเดียวไม่กี่คนนะที่ได้ใกล้ชิดนายกนะใช่นี่เขาแล้ววันถามหน่อยมันมี2ช็อตช็อตก็คือเรื่องฮิญาบกับเรื่องของหนังนบีครับครั้งแรกที่ไปสัมภาษณ์นี่ยังไงกลัวเขาไหมเพราะกระดูกอ๋อครั้งแรกนี่ก็ปรึกษาหลายฝ่ายเหมือนกันนะครับว่าถามนี่มันจะกระทบต่อช่องไหมอยู่ดีไปถามเรื่องฮิญาบแล้วบอกว่าชาแนลเขาก็ไม่เคยรู้จักครับก็ไปถามได้ผมก็แล้วก็ตัดสินใจว่าไหนบิสมิลลาห์เลยครับบิสมิลลาห์ช่วยพี่น้องเพราะว่าทางวัชแนลแล้วก็มุทิมุสลิมพุทธสันติเนี่ยอุดมการเดิมก็คือช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องของที่อยากตั้งแต่ที่จังหวัดไปประท้วงที่วัดหนองจอกนะครับสมัยนู้นน่ะสมัยนู้นนะครับก็เลยอ้าวสมัยนั้นอาจารย์เขายังรอดมาได้เลยนะฮะตอนนั้นเขาอยู่ในรถแกสตาร์ทรถรอไว้นี่อะไรแกก็จะไปก่อนตอนนั้นก็เลยใช้วิธีนี้ถามตัดสินใจถามแล้วก็ปรึกษาพี่ๆนักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเขาก็เป็นมุสลิมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเทคนิคในการถามอย่างนี้นะผมก็บอกถามเรื่องหยาบอย่างนี้นะแกก็จะเขียนมาว่าถามประมาณนี้จะดีกว่ากว้างๆแบบนี้อันนี้ก็เรียนรู้ไปในตัวด้วยครับแต่ต้องมีความกล้าหาญอันแน่นอนครับคุยกับระดับนายกและนายกท่านนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะแกตรงตรงแกเป็นคนตรงแกพูดอะไรผงผางเลยนะตรงเป๊ะเลยแกจี้นะแกจี้ไล่ไล่ไม่ใช่ว่าธรรมดาต้องทำการบ้านก็น่าจะเป็นนักข่าวช่องของมุสลิมนี่ช่องเดียวในประเทศไทยที่กล้าถามที่กล้าถามแล้วก็ตอนนี้ก็เลยสนิทกันแล้วก็ยังนะฮะยังครับไม่คุ้นหน้าแต่วันก่อนก็ถามหานะถ้าไม่มีใครถามนี่ไงอิสลามไปไหนอ่าต้องไปด้วยครับท่านนายกไปตลอดคือจริงๆเรื่องนี้มีประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมมากนะครับใช่ประเด็นคือว่าปัญหาระดับพวกนี้ไม่เคยถึงนายกเลยไม่มีสำนักข่าวไหนก็ถามถึงด้วยและสำนักข่าวมุสลิมเนี่ยก็ไม่มีแต่ว่าชาแนลเป็นที่แรกนะครับที่ตอนนี้ถึงตัวเลยทีนี้ถ้าเป็นนักข่าวของมุสลิมแล้วเกิดไม่ถามด้วยอันนี้เราจะเสียใจใช่แต่เรากล้าเข้าไปถามนี่แหละเขาเรียกเป็นตัวแทนและพี่น้องที่ดูรายการของเราดูเออไอ้ที่เราได้บริจาคไปมันตรงนี้นี่เองใช่นี่แหละแล้วมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็คือคนไทยต้องใช้สิทธิของความเป็นคนไทยอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเรื่องทุกเนี้ยก็เป็นเรื่องการร้องทุกข์อ่ะมันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆความไม่เหมือนกันไม่เท่าไม่ได้ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมดังนั้นการถามนี้มีประโยชน์มากๆก็นี่เรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นมิติใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเอาละมีเรื่องอะไรก็ถามนายกได้โดยตรงกับข่าวช่องอื่นคราวนี้กลับมาเรื่องของงานที่เคยทำผ่านมาก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรพวกรางวัลต่างๆสมัยก่อนมีอับดุลคอลิกช่วยด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็นะฮะก็ขอรอเมตตาท่านผลงานที่ฝ่ายข่าวได้เริ่มมาเนี่ยตอนแรกๆเรานี่ฝ่ายข่าวถือว่าเป็นแผนกเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีผลงานอะไรมากอับดุลคอลิกนี่เป็นคนที่เรียกว่ารื้อฟื้นแล้วก็ปรับปรุงฝ่ายข่าวขึ้นมานะครับทำงานร่วมกับดาวุฒิมาโดยตลอดแหละมีอันดับมาเป็นลำดับมานะครับตั้งแต่แรกตองมัดครับตองมัดแล้วก็พี่คลิกแล้วผมเนี่ยมาเป็นอันดับ3แล้วปัจจุบันนี้ก็นโยบายไฟขาวไฟขาวเป็นอันเป็นเค้าเรียกเป็นแผนกที่มีจำนวนพี่น้องพนักงานเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆของแต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยคบใครมันมีงานทุกทีนะครับต้องก้มหน้าต้องแป้ต้องนี่ใช่อย่างนั้นเสมือนหนึ่งอย่างนั้นแต่จริงๆนี่ยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยกดตลอดกดตลอดนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นนี้ก็มีก็มีละครับข่าวก็ต้องมีอัปเดตมีข่าวมีอินเสิร์ตมีเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องครับขอถามหัวหน้าละกันปัญหาต่างปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำข่าวของไวท์ชาแนลสำหรับไวท์นิวส์คืออะไรครับก็จะเป็นปัญหาไหมก็เอาพี่เป็นปัญหาสิคือถ้าไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องบอกครับผมหมายถึงความที่เรามีจำนวนน้อยเรามีน้อยนะครับผู้สื่อข่าวภาคสนามเนี่ยเรามีชุดหนึ่งนะฮะคือใครรู้ไหมฮะคือใครฮะก็คือผมกับดูอาซีมแล้วก็คือในห้องส่งเป็นบกด้วยหมายถึงว่าถ้าไม่เหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกหรือว่าเราไม่ได้แต่ธรรมดาแล้วเนี่ยข่าวนี้มันต้องออกทุกวันนะฮะแต่เราจะเลือกประเด็นที่ออกนะฮะแต่ในเหตุการณ์ปกติเราก็จะเป็นบกเนี่ยจะช่วยกันเนี่ยนะฮะอยู่ในเนี่ยตรวจข่าวแปลข่าวหาที่มาแหล่งข่าวติดต่อตามข่าวโทรสอบถามรองผู้ว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะทำแต่ถ้ามีประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยร้อนเช่นวันอังคารเนี่ยสมมติวันอังคารเนี่ยจะเป็นรูทีนเราจะต้องไปทำเนียบรัฐบาลครับก็เรามีน้อยครับบางทีมันหัวขวิดนะบางทีงานบางทีมันมี4-5งานอย่างเงี้ยเราไม่ทันก็ต้อง
คอมอัพด้วยเพราะว่าก็ต้องอาศัยการส่งข้อมูลจากที่เรามีคอนเนคชั่นหมายถึงว่ามันมีข่าวเนี่ยก็ส่งข่าวให้เราแล้วเราเนี่ยจะผลิตทำภาพแล้วก็ทำเนื้อแล้วก็อ่านข่าวแต่เราไม่สามารถลงไปทำได้อันนี้ข้อจำกัดหนึ่งเรามีคนน้อยนะฮะอันที่สองก็จะบอกอะไรเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเราก็คอนเนคชั่นคงน้อยฮะหมายถึงว่าการติดต่อสื่อสารข้างนอกเนี่ยก็น้อยซึ่งเพิ่งมันเป็นเขาเรียกอะไรจุดเริ่มต้นนะเพิ่งจะเริ่มต้นเอามาอ่านดูสิก็หลังจากที่ออกไปทำเนียบแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องกลับมาก็ต้องกลับมาตัดภาพอีกกลับมาตัดภาพเองนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าผู้ประกาศเย็นไม่มาก็ประกาศต้องประกาศเองด้วยนะครับก็ทำต่อเนื่องปัญหาคือจำนวนคนไม่พอใช่ต้องครับครับที่เกิดขึ้นนะความจริงภาคสนามกับในห้องส่งเนี่ยน่าจะเป็นคนละทีคนละส่วนใช่ห้าคนทำไรฮะเนี่ยอีก5คนเนี่ยรับงานรูทีนเลยแปลข่าวตัดภาพหาข่าวในประเทศครับทำรอเพราะว่าเราไม่ได้ทำข่าวเดียว2ข่าวมันมีเป็น10ข่าวแล้วก็จะมีข่าวย่อยทั้งนี้เราก็เพิ่มมีข่าวย่อยมาอีกนิดนึงเป็นประเด็นสำคัญสำคัญตัดต่อลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นถามนี่แล้วใครเป็นคนตัดสินใจออกภาพเนี่ยต้องออกสมมติข่าวมีอยู่10ข่าวแล้วมันออกแค่ได้5ข่าวสมมตินะครับหมายถึงว่าเนื้อข่าวใช่ไหมหมายถึงว่าข่าวไหนที่ต้องออกใครเป็นคนตัดสินให้ออกทีวีก็เพราะว่าข่าวไงมันเราต้องพามาเยอะอยู่แล้วถูกป่ะถ้าผมอยู่เนี่ยครับหมายถึงว่าผมก็จะเป็นคนเลือกในเรื่องของต่างประเทศแต่ก็จะมีนโยบายหมายถึงถ้าไม่อยู่ข้างนอกเนี่ยข่าวแบบข่าวแบบนี้ถ้าไม่อยู่ข้างในออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยข่าวแบบนี้เอานะแค่แบบนี้ไม่เอานะแล้วก็จะวางไว้มันจะมีทางของมันนะครับหมายถึงว่าเราเห็นข่าวเนี่ยเราก็พอรู้แล้วว่าเสนอไหมก็คือมีนโยบายจากผู้บริหารลงมาแล้วว่าแนวนี้นะถ้าแนวนี้ห้ามแนวนี้ต้องถามก่อนนะครับอะไรประมาณนี้ครับก็คืออยากจะบอกกับพี่น้องผู้ฟังไงว่าเราเป็นระบบแบบนี้เพราะเดี๋ยวพี่น้องถามอ้าวแล้วข่าวเยอะแยะเลยทำไมตัดสินใจเอาข่าวนี้ออกทำไมข่าวนั้นมันฮอตกว่ามึงไม่ออกในของวอชแนลหลักๆก็คือว่าสิ่งที่มันกระทบแล้วก็มีประโยชน์กับมุสลิมมากกว่าเราเน้นเป็นเรื่องนี้คือถ้าเกิดเราเอาข่าวให้มันเหมือนกับข่าวต่างประเทศของที่เขาทำกันที่อื่นเขาทำกันจะไม่มีประโยชน์อะไรล่ะใช่ในเมื่อที่อื่นก็ไปหาดูได้เยอะแยะนี่แหละปัญหาคือช่องว่างในสังคมมุสลิมก็คือข่าวของสังคมข่าวของเรื่องความเดือดร้อนหรือปัญหาของมุสลิมไม่ถูกตีแผ่นั่นแหละแล้วบางครั้งเนี่ยพอไปข่าวอื่นๆของช่องอื่นๆเนี่ยเขามักที่จะไม่เอาเรื่องของมุสลิมมาเป็นประเด็นเขาตัดทิ้งเพื่อป้องกันหลายๆอย่างของเขาและเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยถ้าไม่พูดถึงมุสลิมเขาปลอดภัยมากกว่าก็เป็นอย่างนั้นแต่เราพยายามมาอุดรอยรั่วนี้แหละคือแต่ว่ายังพอใจอย่างที่ว่าพอเราไปที่ทำเนียบเนี่ยนายกก็ให้ความสำคัญของทีมข่าวมุสลิมจนทั้งถามหาเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่มันพลิกประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าทางเนียบทำเนียบทางทุนน่ะก่อนหน้านี้ไม่มีนักข่าวมุสลิมเลยครับนะแล้วก็ถามนิดเดียวก่อนจะเบรกเนี่ยยังไปเป็นนักข่าวนี่มีสิทธิพิเศษในการอะไรนะในการเดินทางไหมหมายถึงจากเราต้องรีบไปเนี่ยสมมติเราต้องรีบไปทำเนียบรถติดมันมีบัตรนักข่าวนักข่าวบอกตำรวจช่วยเคลียร์ผมหน่อยได้ไหมตอบมีไหมซ้อนมอไซค์ตำรวจแต่เราให้นะไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยโดนไม่ค่อยอะไรนะคือมูริสเนี่ยก็จะมีปัญหานี้เยอะเพราะว่าแกคือจะจัดออกรายการอีก10นาทีนี่แกเพิ่งออกแต่สำหรับไอ้ข่าวเราก็จะเตรียมตัวเตรียมตัวก็เคยผมก็เคยเจอตำรวจแล้วก็ผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นไว้ทางของวอชแนลครับตำรวจก็ถามว่าแนวไหนแนวไหนเนี่ยแกก็งงงกแกบอกไปแกที่โยงมาทั้งหมดเลยไอ้ตรงนี้แหละนะแนวไหนแต่เราไปเราก็ยังไม่ได้ทำนะหมายถึงว่าไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ไงทางนักข่าวของทั่วไปเขามีพิเศษไหมเช่นอาจจะมีอะไรไอ้หวออ๋อเขามีรถเขามีสติ๊กเกอร์อาจารย์ติดไว้ข่าวรถข่าวคือเราขับรถเนี่ยบางทีมันต้องไปอย่างทำเนียบเนี่ยเขาจะออกมันรถติดเป็นไปได้ครับอาจจะออกตรงเวลาแหละแต่ว่าถึงเวลาช่วงกลางมันติดจริงๆแล้วมีโอกาสไหมคือจริงๆแล้วนี่นะพูดถึงเรื่องของคอนเน็กชันนะครับการที่เรามีพี่น้องจริงๆพอทำหนังนบีนะเรารู้เลยว่าเรามีพี่น้องในอยู่ในสายต่างๆเยอะมากเป็นมุสลิมอยู่เยอะจริงๆนะครับอยู่ไม่ว่าจะทางทำเนียบรัฐบาลทั้งเรื่องของฝ่ายอะไรเนี่ยทำเนียบเยอะอยู่แล้วทำเนียบเยอะครับก็ผมจะบอกนิดนึงนะฮะปีที่แล้วผมไปอุมเราะห์ใช่ไหมฮะก็เนี่ยแหละครบประมาณเกือบปีหนึ่งไปเจอคนที่ทำอุมเราะห์เนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยนะครับทำงานอยู่ในทำเนียบเห็นไหมนั่นแหละ
เราบอกว่าจริงๆเราอยู่ที่นะครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ทีมข่าวปัญหาเนี่ยวันกี้ก่อนที่จะออกมาก็ได้คุยบอกว่าปัญหามีอะไรบ้างหนึ่งคือคนสองคือเครื่องไม้เครื่องมือกำลังสมัยเราไม่มีนะครับบางทีการส่งข่าวมาต้องใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ไม่ได้มีสตางค์พอที่จะไปซื้อก่อนจะไปนิดนึงฮะเรื่องไมค์อ่ะเดี๋ยวผมจะได้ให้ฟังเราเนี่ยไม่มีไมค์ไวเลสเพราะว่ามันเป็นหัวแคนอนเรามีกล้องแบบอันนึงที่มีผู้ใหญ่ฮาริยอมาแล้วผมก็ต้องลากสายเนี่ยนะถ้าเดินตามลองคิดสภาพนะเดินตามสัมภาษณ์คนเนี่ยนะสายมันจะย้อยมากแล้วเราก็ถือกล้องเราก็ต้องเดินไม่รู้ว่าเราจะต้องเตะเกือบล้มครับบางทีก็นี่แหละอันนี้คือไมค์ไวเลสที่เขาใช้กันเราก็ยังไม่มีคือถ้าไวเลสหัวแคนอนเนี่ยลงทุนอีกหลายหมื่นครับประมาณ20,000 20,000ก็ไม่ไหวเขาไม่ไหวเราไม่มีงบประมาณแล้วก็เอาไม้สายไปก่อนแล้วก็อ้างเขาบอกว่าไม้สายกับไม้ไวเลสเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไม้สายเนี่ยแน่นอนไม้สายเนี่ยนะเวลาเราอยู่รวมกันสัมภาษณ์เนี่ยนะไม้สายเนี่ยชัวร์สุดเพราะเสียงเสริมไม้ไวเลสมันจะมีความถี่เขาใช้ขึ้นความถี่มันตีกันแล้วก็อ้างแล้วก็บอกว่าก็เลยบอกว่าแล้วก็ใช้ต่อไปไม่ต้องซื้อใช้ต่อไปนะครับครับแม่แล้วก็ดูดีบ้างเมื่อกี้พี่น้องจะโทรมาอยู่แล้วว่าเดี๋ยวผมบริจาคให้เอ้าเอ้าเหรอเขาพูดอย่างนี้วางหูเลยก็ไม่เป็นไรครับเอาไปไหนพักก่อนเลยคุณเซฟนะต้องเบรกกันเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับกำลังสนุกเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับกับรายการภารกิจสีขาวซึ่งวันนี้สนุกสนานมากนะครับเราก็ได้ความรู้ทั้งบางทีเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นอยู่ฝ่ายบริหารตรงนี้แต่ก็ไม่รู้ถึงปัญหาแล้วการทำงานต่างๆเหมือนที่น้องนะครับหลายต่อหลายคนนี่เห็นทางคุณดาวุฒิคุณอับดุลอาซีมนี่ใส่สูทมานั่งพูดคุยกันเคยรู้จักตัวจริงการทำงานนี่เป็นยังไงไม่ได้นั่งใส่สูทผูกไทนั่งอยู่ในห้องแอร์นี่ไม่ใช่เลยนะครับเราทำงานกันมีพนักงานก็น้อยปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นเยอะมากนะครับในการทำงานเพื่อให้ทันท่วงทีแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าการที่เรามีคนน้อยแต่จัดระเบียบให้ดีเนี่ยเรามีการวางระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของการทำงานต่างๆเดี๋ยวให้คุณดาวุฒิเมื่อกี้นี้พูดให้ผมฟังละพูดให้พี่น้องฟังหน่อยว่าเรามีวิสัยทัศน์ในอนาคตปัจจุบันยังไงบ้างครับเชิญครับก็เราก็ร่างวิสัยทัศน์ร่างภารกิจวิชั่นอะไรเนี่ยนะฮะก็ตามระบบระเบียบของเขาเนี่ยอุดมการณ์ก็ใช่ฮะก็เราเขียนว่าวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยไวนิวส์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้ให้บริการข่าวสารครับอันดับหนึ่งของสังคมมุสลิมในกรอบของอิสลามนะฮะนำเสนอด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลแต่ว่ามีภายใน10ปีนะฮะก็ขอเวลานิดนึงเราจะก็ขอพี่น้องช่วยกันขอดูอานะฮะแล้วก็มีพันธกิจเนี่ยก็คือเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงครอบคลุมเจาะลึกตลอดจนเป็นกลไกผลักดันนะฮะที่สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้ทั้งมุสลิมแล้วก็ต่างศาสนิกรวมถึงเรียกร้องสิทธิอีกด้วยนะฮะครับก็มันจะมีเป้าหมายก็คือนำเสนอข่าวสาร5ช่วงข่าวตลอดทั้งวันแต่ว่าเราก็ยังทำไม่ได้นะฮะต้องยอมรับก็คือข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำข่าวเย็นแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงหรือ breaking news นี่นะฮะไม่มีข่าวดึกนะข่าวดึกอาจจะมีนะครับแต่มูลิสครับผมก็ต้องแบบข่าวกิติครับสามมิติสามมิติคือผมเห็นการทำงานอย่างของคุณอับดุลอาซีมเนี่ยนะใครเป็นครอบครัวรวมถึงคนอื่นด้วยนะต้องทำใจนะคืออยู่ดีๆแกก็สะพายเป้ลงมาแล้วพี่เต้ครับผมมาลาครับผมจะไปนู่นละผมจะไปนี่ละนะครับมีข่าวด่วนต้องลงทันทีเรื่องของโรฮิงญามีปัญหาลงทันทีอย่างล่าสุดนี่ไปล่าสุดที่ไปละงูนะครับพี่เต้แล้วก็อาจารย์มุลีความถูกต้องของข่าวนี่สำคัญนะครับมีบางสื่อบาง Facebook เนี่ยได้โพสต์บอกว่ามีจำนวนโรฮิงญาเนี่ย60คนและอีกสื่อนึงก็ลงว่ามี40คนปรากฏผมลงไปนับกับตาตัวเองเนี่ยนะฮะ29คนเด็ก8ผู้หญิง20แล้วก็มีผู้ชาย1แล้วก็มีผู้ต้องหาอีก2คนเป็น31คนทีนี้ปัญหาตรงที่ว่าถ้าเขาสื่อสารผิดแบบนี้เวลาตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกข่าวก็จะเสียหายทำไมโรงยาหนีไปนายหน้าซื้อไปหรือเปล่าเพราะมันเหลือเป็นปัญหาดักหน้าใน40ทำไมมันหายไปตรงนี้สำคัญมากเลยตอนคุณตำรวจลงไปนี่มีสำนักข่าวอื่นไปลงไปด้วยมั้ยไม่มีนะครับผมลงไปนับอยู่คนเดียวเนี่ยคือไปดูเขาเรียกว่าไปดูบันทึกประจำวันเลยใช่ครับไปนั่งนับเลยนะฮะไม่มีนะครับก็เนี่ยแปลกใจมากว่าการสื่อสารที่ถูกต้องนำเสนอที่ถูกต้องเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเสียหายรวมไปถึงผู้ที่เสนอด้วยว่าโรฮิงญาหายไปไหนคือแสดงว่าการทำข่าวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เอาอะไรเป็นตัวเมนความถูกต้องหรือความรวดเร็วความรวดเร็วแต่ไม่ได้มีที่มาที่ไปได้ยินอะไรมาเอามาโพสต์อาศัยว่าเราเป็นคนที่อยู่ในทีวีแล้วเอามาโพสต์อันนี้เสี่ยงนะใช
ใช่ครับอันนี้เสี่ยงนะฮะความน่าเชื่อถือตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอทีวีเนี่ยมันออกง่ายขึ้นเมื่อก่อนมีแค่3 5 7 91ปัจจุบันนี้มันมีช่องดาวเทียมหลายร้อยช่องการสร้างความมั่นใจความน่าเชื่อถือว่าถ้าออกมาจากแหล่งข่าวนี้แล้วเนี่ยเป๊ะอันนี้สำคัญเพราะอีกหน่อยเนี่ยสามนักข่าวต่างๆหรือช่องอื่นๆที่พยายามทำข่าวต่างๆพอมันไม่มีเรื่องนี้แล้วอีกหน่อยคนก็จะเลิกให้ความเชื่อถือนะไวชาแนลไวนิวส์เนี่ยให้ความน้ำหนักในเรื่องนี้สูงมากนะครับนะครับคุณดาวุฒิมีอะไรเสริมเมื่อกี้นี้มีครับก็หมายถึงก็มีนโยบายหรือกรอบการทำงานของเราเนี่ยก็มาจากกุรอานนะฮะเพราะว่าตั้งแต่สมัยพี่อับดุลคอลิกอับตารีครับฮิมฮุลลอนฮะก็นำมาจากกุรอานนะฮะอันยูชรอตอายะที่6นะฮะเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าโอศรัทธาชนทั้งหลายเนี่ยหากคนชั่วนำข่าวใดๆมาแจ้งแก่พวกเจ้าพวกเจ้าเนี่ยก็จงสอบสวนให้แน่ชัดนี่ครับคือที่เราสอบสวนก่อนเราก็ต้องโทรถามก่อนที่เรามีที่เราสามารถทำได้ครับโทรถามในกุรอานส่งเมลถามไบบีนาไบอินเนี่ยคือข่าวเดียวนะครับฟาตาบายานูเรื่องเดียวนะครับอัลลอฮ์บอกว่าให้สู่เจ้าทั้งหลายจงเขาเรียกว่าทำให้มันแจ้งครับทำให้มันชัดเจนนะไบยูนเนี่ยชัดเจนชัดแจ้งเลยแยกถูกแยกผิดออกมาเลยในข้างใบยูนครับก็นั่นแหละครับไม่งั้นก็ฟาตาบายานูเนี่ยนะครับพวกเจ้าเนี่ยก็จะก่อเคราะห์กรรมแก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแล้วก็พวกเจ้าเนี่ยจะกลายเป็นผู้เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไปครับทุกวันนี้แพะอยู่ในคุกเยอะเห็นไหมแล้วก็เรื่องของความถูกต้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจนะของความซื่อสัตย์แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ในการทำงานความจริงใจกับพี่น้องอาจารย์เหลือเวลาอีกประมาณสัก20นาทีคงต้องให้พี่น้องได้โทรศัพท์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเรื่องของการแนะเสนอแนะหรืออยากคุยกับคุณอับดุลอาซีมส่วนตัวหรืออยากจะซื้อกล้องใหม่ให้เออนี่บอกว่าให้คุณอับดุลอาซีมเปลี่ยนมือถือได้แล้วเปลี่ยนแว่นหน่อยอะไรก็ว่าไปนะครับเอ้าโทรศัพท์มาหมายเลขขึ้นให้หน่อยครับคุณอนัสครับครับนี่นะครับ02-735-4935กด1นะครับคือของเราจะทำแบบไม่ค่อยชัดให้พี่น้องดูนะครับให้พี่น้องฝึกสายตานะฮะนี่แหละเขาช้าตรงนี้ผมชอบพี่เต้ยกับอาจารย์มูริทำไมเพราะว่าชัดเจนและเร็วมากครับถ้าว่าตรงไหนจางนี่ปึ๊กเลยคือบางทีนะเขาพื้นดำพื้นขาวดีอยู่แล้วตัวสอนดำไม่คือวัชแนลไม่เรื่องใหญ่ๆไม่มีสายสดแล้วเร็วมากเลยครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมเจ้าเก่าเป็นไงครับเชิญเลยครับพูดคุยกับพี่น้องฝ่ายข่าวได้เลยครับอยากจะบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่มีข่าวมีเรื่องเราเพราะว่าตอนนี้มีข่าวของช่องอื่นเยอะมากที่เป็นข่าวไม่เป็นสาระแล้วก็ข่าวมุสลิมที่เป็นช่องมุสลิมจริงๆเนี่ยน้อยจริงๆแล้วเราก็หาดูได้มากมากเลยเมื่อก่อนไม่ว่าจะมีข่าวมุสลิมแบบนี้นะก็เป็นข่าวที่สร้างสรรค์ไม่ได้มีข่าวที่ทำลายการทำลายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจนะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับข่าวทุกคนนะคะแล้วขอให้พัฒนาต่อไปแล้วขอดุอาให้กับทุกคนนะคะขอให้พัฒนาข่าวที่สร้างสรรค์ต่อไปนะคะมาชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากเลยครับจากข่าวที่ไหนครับจากไหนครับเนี่ยบอกแล้วกันนะคะจากอ๋อไม่บอกแล้วกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับผมขอบคุณอยากจะขอดุอาให้กับช่องวัชแนลนะคะขอให้พัฒนาสิ่งดีๆต่อไปให้ตู้กับช่องไทยต่อต้นมาลาช่องมาลองทั้งหลายที่มีอยู่เป็นร้อยร้อยช่องครับให้ตู้ต่อไปขอให้ล้อช่วยเหลือนะคะที่ทำความดีขอให้ล้อให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ไว้ทำนะคะขอให้ประสบความสำเร็จขอล้อให้นะคะขอล้อช่วยเหลือค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมให้ประกาศดูค่ะครับครับอ้อทีมฝ่ายข่าวยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับได้กำลังใจเพราะว่าบางทีฝ่ายข่าวเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยสบายๆกับพี่น้องใช่คือได้แต่ออกตามสคริปต์ออกตามนั้นเลยแค่นั้นฟีดแบ็กเป็นยังไงน้อยนะตามนั้นปุ๊บต้องพูดให้จบเวลาที่เขากำหนดไว้ด้วยจะฟีดแบ็กเป็นยังไงจะอะไรไม่รู้เลยนะฮะน้อยมากนอกจากพี่น้องติดต่อมาเองโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-735-4935กด1นะครับก็สามารถที่จะมีสายสดต่อเลยครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุม
วะอะไรกุมสลามวะร้องวะตุนรอวะบารอกาตุโอ้โหอันนี้จากนครศรีธรรมราชนะครับใช่ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะคุณเซนครับคือวันนี้ดีใจนะคะที่ได้รู้จักตัวจริงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยป้าก็จะติดตามข่าวอยู่ประจำครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเพื่อนมาถามข่าวเรื่องอื่นเนี่ยจะไม่รู้แล้วพอเราจะดูแต่ช่องไว้ช่องเดียวครับเราไม่จำเป็นว่าจะต้องไปรู้ว่ารถป้อมอุบัติเหตุที่ไหนใครจะอะไรๆแบบไหนก็ไม่ได้ดูอันนี้แต่วันนี้นะคะที่กะเพิ่งทราบว่าวันนี้เองที่เพิ่งทราบว่าคนข่าวที่ถามท่านนายกในวันนั้นเนี่ยที่ถามเรื่องคุงฮิยาบของหัดใหญ่ก็คือคุณฮาซีนใช่ไหมคะครับผมครับแล้วก็อานามวินแล้วค่ะก็ดีใจยังนึกว่าโอเก่งนะทำไมเขาถามตอนแรกกันนึกว่านักข่าวไทยถามปรากฏว่าพอฟังไปนึกว่าดีเก่งนะนักข่าวนั้นก็เป็นคนไทยพุทธแต่ว่าเขามารู้เรื่องฮิยาบของหัดใหญ่ด้วยหลังจากหัดใหญ่แล้วรู้สึกว่าแล้วรู้สึกท่านนายกแกก็สนใจนะพอคุณฮาซีนไม่มาแกถามว่าอิสลามไม่มาเลยวันนี้เราก็ดีใจว่าแกคิดถึงตอนนี้อย่างข่าวที่เกี่ยวกับอิสลามก็มีข่าวคุมฮิญาบที่หาดใหญ่แล้วก็ข่าวจังหวัดน่านที่เขาจะสร้างซูเราแล้วก็มีคนแอนตี้นะคะแล้วก็พอตอนหลังก็ข่าวจังหวัดเชียงใหม่ที่จะไปทำที่ฮาลาลแล้วก็มีปัญหาเล็กน้อยแต่รู้สึกว่าเราดีใจที่ท่านนายกท่านนี้เหมือนกับว่าให้ความสนใจกับอิสลามเยอะก็ขอดูอานะคะคือให้ทีมข่าวนี้คือดีใจเพราะที่ฟังอยู่แล้วก็เคยติดตามของคุณฮาซีนที่มาที่หัวใจนครไปสงขลาไปหาดใหญ่เนี้ยถ้าอยากคุยกับพี่สาวหรือว่าคนที่ทำข่าวเนี้ยเราจะเห็นใจเพราะว่าดูเหนื่อยเพราะว่าเวลาไปทำข่าวจริงๆเนี้ยมันเป็นการเสี่ยงด้วยเราก็ขอเหมือนลูกหลานนะคะก็ขอดูอาให้นะคะบางครั้งเห็นคุณธนิษฐ์เหมือนกันแม้ว่าท่านจะเป็นทนายความแต่ว่าท่านก็ต่อสู้เหมือนกันลงไปเรื่องโรฮิงญานี้บางทีดูแล้วก็น้ำตาไหลเองอะค่ะก็สงสารนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอดุอาให้ด้วยนะคะแต่นี้เราก็เลยอยากทราบนิดนึงว่าท่านนายกเนี่ยได้ไปดูหนังอันอามีแล้วยังนะคะถ้าท่านได้มาดูนี่ก็ดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับคุณเซนว่าเลยป้ากำลังจะถามว่าไปรู้เครื่องนี้เท่าไหร่นะไอ้ไมไวเลสนะคะว่าเท่าไหร่พออยู่ๆก็บอกว่า 20,000 ก็ว่าโอ้ทั้ง 20,000 พอสักพักนึงคุณน้องดาวุฒบอกว่าแต่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียอะไรทุกอย่างในโลกนี้ก็คงไม่โปรเฟคไปหมดนะคะแต่นี้พอมีข้อดีข้อเสียก็ว่าเดี๋ยวเราค่อยบริจาคหรือยังแต่ละบอกข้อมูลสองด้านก็ขอเป็นช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะครับได้ครับขอเป็นกำลังใจขอดุอาให้ทุกท่านค่ะนะคะครับมากครับสาม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 คือจะประสงค์แบบว่าบริจาคให้เฉพาะนี้ก็ได้เลยครับเพราะว่าไม้นี่ก็เราก็จะเอาเก็บตรงเนี้ยไว้ซื้อไมค์เฉพาะหรือซื้อกล้องเฉพาะแล้วก็อย่างที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้ครับคือหลายคนเนี่ยเห็นการทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีหลายคนข่าวน่าจะเป็นยังไงข่าวต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะก็นี่วันนี้เห็นกันจากพี่น้องทางคนทำงานไว้ก็ยังคงต้องการกำลังใจทุกแผนกนะฮะชอร์ล้อรายการภารกิจสีขาวจะพยายามนำพี่น้องทุกแผนกเนี่ยมาได้พูดคุยแต่วันนี้โอกาสนี้ยากเลยครับเนี่ยผมจะไปเขาเรียกว่าไปฉุดกระชากลากถูสองท่านนี้มาออกหรือไปจบมาออกไปจบยากเชิญสายสดครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามุอะลัยกุมรอครับจากไหนครับเนี่ยจากกรุงเทพครับครับผมเลยครับเดี๋ยวนะพักหายใจหน่อยตื่นเต้นนะเพิ่งจะได้คุยกับทีมข่าวคือทีมข่าวของไว้เนี่ยผมว่าเขาเป็นลักษณะเขาขาลุยนะฮะคือถ้าไหนคุณอรีไม่ได้อ่านข่าวเนี่ยผมเดาได้เลยว่าแกต้องออกต่างจังหวัดถูกต้องเลยฮะถูกต้องเลยก็เลยว่าไม่ว่างานไหนคุณอรีเนี่ยค่อนข้างจะอุทิศตัวเยอะมากครับใช่อย่างไปงานทำเนียบเนี่ยผมดูข่าวช่องอื่นนายกพูดถึงว่าอิสลามอยู่ไหนไม่ถึงว่าถ้าวันนั้นคุณอรีไม่ได้ไปถามเนี่ยนายกต้องคิดถึงมันแล้วก็อีกประการหนึ่งอยากให้ไว้เนี่ยข่าวไว้เนี่ยได้เป็นศูนย์ข่าวของมุสลิมเราอามีนเลยครับอามีนเลยครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ชอลล์ว่าช่องอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างไว้เนี่ยเราทำเราเริ่มต้นแล้วเราทำได้ดีอย่างนี้ผมว่าพี่น้องก็ให้การสนับสนุนนะครับครับแล้วอีกประการหนึ่งว่าเด็กๆ เนี่ยตอนนี้คือผมก็เปิดช่องข่าวของไว้ตั้งแต่ต้นลูกๆหลานๆเนี่ย
รู้จักคนอ่านข่าวกันหมดแล้วจำชื่อกันได้เด็กเล็กเด็กน้อยก็รู้จักชื่อครับครับก็ผมจะรบกวนเท่านี้นะครับมากขอบคุณมากเลยครับผมครับกุมุสลาห์ก็ต้องบอกพี่น้องว่าเจอโดยสิ่งก็ให้น้ำให้ข้าวได้ให้อาหารได้ได้ให้ได้ไม่ห้ามในเรื่องของอาหารเดี๋ยวพี่น้องว่าให้ได้ป่ะได้ป่ะครับผมเราไม่มีการทำร้ายไม่ทำร้ายไม่ไม่ครับเออซื้อของซื้อขนมนมเนยให้ได้นะครับได้ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือคุณอดุลคอลิมุตารีนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้สอนแล้วก็แนะนำในเรื่องของการทำข่าวระบบระเบียบการสอบถามผู้นู้นคนนี้ติดต่อคอนแทคเนี่ยครับเป็นยาริยะสำหรับท่านเนี่ยก็ไปถึงหมดแหละพี่เขาสอนจนกระทั่งถ่ายภาพนะครับว่ากล้องเนี่ยจะต้องถ่ายภาพช็อตแบบนี้ยังไงยังไงยังไงภาพนี้ต้องกว้างกลางแคบต้องมาเรียงกันอะไรประมาณนี้คือจะสังเกตว่าคุณคอลิสเนี่ยเวลาเขาไปทำข่าวสังเกตคือเขาจะไวมากนะคือเขาจะมีเซนส์เรื่องนี้เลยพอถึงปุ๊บถ่ายออกมามันก็ได้ภาพแกไปคนเดียวแกคนเดียวแกไปคนเดียวด้วยอย่างเงี้ยคือไปก่อนเลยแล้วอาจารย์ครับเมื่อแห่นี่ครับไม่ต้องเราอิจฉาเลยอิจฉาเลยครับครับครับอาจารย์มูลนี่ต้องใช้หนังสือล่อนะเชิญเลยครับไหนส่งมาครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสสลามุอะลัยกุมมาครับจากที่ไหนครับจากสตูลครับโอ้โหเชิญเลยครับคือมาให้กำลังใจน้องๆครับแล้วก็ให้กำลังใจทางไวชาแนลด้วยที่อุตส่าห์สร้างอาวุธชนิดที่ต่อสู้กับทั่วอารยประเทศได้โอ้โหมาชาชอบประโยคนี้มากครับครับผมขอให้ทำงานด้วยความชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องรวดเร็วเหมือนช่องอื่นเขาหรอกครับเอาถูกต้องสุดยอดแล้วเมื่อกี้ที่น้องยกอังกุรอานนี่สุดยอดแล้วนักข่าวมันต้องอย่างนี้ที่เป็นนักข่าวถ้านอกเหนือจากอังกุรอานบอกไม่ใช่นักข่าวจริงโอ้โหครับยิ่งยอดลุกเลยเราเสนอข่าวแต่ว่าช่องอื่นเนี่ยเขาขายข่าวสายดำน้ำสวนทางการแน่นอนแต่กี้เรื่องไมค์ก็ยังบอกหมดเลยนะไมค์แบบไหนดีพี่น้องจะบริจาคมาอยู่แล้วแล้วก็เบอร์ก็บอกหมดโอเคครับพี่น้องมีอะไรจะพูดอีกไหมครับก็อยากถามเรื่องภาพยนตร์อีกนิดนึงครับได้ครับได้ครับที่สตูลฉายเมื่อไหร่ซื้อบัตรอะไรกันที่สตูลวันที่25ครับครับฉายวันที่25นะครับฮัลโหลซื้อบัตรกันที่ไหนอ้าวจดเบอร์เลยนะครับเตรียมปากเตรียมปากกาเลยนะฮะ081 081 798 798 1303 43 1ครับ1303 03 1เอาใหม่นะครับ081 081 798 798 1303 1303ครับผมโทรไปเลยนะครับครับครับผมครับขอบคุณครับสลามอะไรกุ้มไอ้ผมชนะมองว่าแบบนี่ก็จังหวัดตรังโอ้โหล่ะเด็กสักสายได้ไหมฮะได้ไหมครับถ้าได้อีกสักสายหนึ่งก็จะเยี่ยมเลยผมจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายข่าวเนี่ยไหนๆก็ได้โอกาสโฆษณานะครับในเรื่องของการรับข่าวจากพี่น้องเรามีแฟกซ์ใช่ไหมฮะที่พี่น้องสามารถแฟกซ์ข้อมูลมาได้มีอีเมลอีเมลอะไรฮะบอกหน่อยไวนิวส์ทีวีไว้ news tv ไม่มีดอทนะไว้ news tv @gmail.com นะครับพี่น้องจำไว้นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากได้ข้อมูลอะไรอยากให้เขาพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยไว้ news tv @gmail.com แฟกซ์เบอร์อะไรฮะก็แฟกซ์02จำได้ไหม735ครับ735จำไม่ได้ครับไม่เป็นไรหรือทาง Facebook ก็ได้ครับเลยFacebook นี่ชัวร์กว่าเพราะว่าถ้าแฟกซ์ในชาวบ้านไอ้พวกราชการอะไรจะสะดวกเอาเป็นว่าอีเมลก่อนแล้วกันนะฮะไว้ newstv@gmail.com นะครับส่งข้อมูลมาไว้จะไปจัดการให้ถ้าส่งรูปมาด้วยก็จะดีดีครับแล้วก็จะได้นำเสนอข่าวจะได้ครอบคลุมรอบด้านมากขึ้นครับอีกสักสายหนึ่งนะครับยังทันนะครับสายสุดท้ายที่จะพูดคุยกับฝ่ายข่าวหรือเดี๋ยวจะคงจะหมดเวลาในช่วงรายการนี้แล้วครับก็เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะครับขอที่โทรศัพท์มาไม่ใช่เราสองคนนะฮะทำงานเบื้องหลังด้วยมีใครบ้างมีใครบ้างมีใครบ้างมีพี่วริศนะฮะคุณวริศชาติทองนี่เขาอยู่แผนกอะไรเมื่อหนึ่งแผนกเซ็นเซอร์ครับพี่เต้ยเซ็นเซอร์ภาพด้วยเซ็นเซอร์ภาพด้วยผู้หญิงนี่เขาเซ็นเซอร์ทุกอย่างให้เกลี้ยงเลยที่หลุดนะแต่ที่หลุดก็คือเนี่ยบางทีคนนี้นี่ไกด์ยัง
ยังครับนี่แหละฮะผู้หญิงเซ็นเซอร์หมดเซ็นเซอร์เขาออกลืมพี่เต้เขาออกไปข้างนอกเองเขาจะเซ็นเซอร์ทุกอย่างนะครับออกไปข้างนอกเขาจะพยายามหลบหลบไม่เจอผู้หญิงนะมีคุณม้าดีเป็นมือตัดม้าดีสุหลงใช่เป็นมือตัดเลยนะมือตัดแล้วก็มีคุณอับดุลการีมแปลภาษาอาหรับโอ้โหจบดีแล้วนัดวันฮะจบที่เดียวกับจามุริใช่รุ่นลูกกับจามุรินะฮะรุ่นน้องครับรุ่นน้องรุ่นน้องกันนี่อันดุลกันนี่นะเขาเสียสละหมายถึงว่าถ้าเขาจบเนี่ยไปทำงานได้เยอะกว่าตังค์เยอะกว่าใช่แล้วก็มีอับดุลฟัตตาอับดุลฟัตตาคุณปราบจีนอลาดินนั่นแปลภาษาอาหรับโอ้โหนะครับครับแล้วก็มีมีสายพี่น้องอามีนครับตัดเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยต่อมีใครนะครับเอาสายสายสดเชิญฮะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับจากที่ไหนครับจากพัทลุงค่ะว่าเลยครับคือหนูอยากถามว่าหนูจะได้ดูภาพยนตร์มั้ยคะพัทลุงค่ะพัทลุงตอนนี้ไปดูที่สตูลใกล้มั้ยฮะตรังใกล้มั้ยฮะพัทลุงน่าจะไปดูตรังใกล้มั้ยพัทลุงไม่มีเหรอคะพัทลุงไม่มีครับพัทลุงตอนนี้ยังไม่มีใกล้สุดก็สงขลาครับสงขลาอยู่ที่หาดใหญ่ครับหาดใหญ่หมดแล้วด้วยครับอดทนหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ใจดีของพัทลุงเขาอยากจะเอาไปภาพยนตร์ไปฉายก็ติดต่อมาแล้วกันเราจะได้ร่วมมือกันนะครับนครมีไหมครับนครมีครับวลัยลักษณ์ครับโอเคมีอันอื่นไหมครับพี่น้องไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับมีใครอีกครับเมื่อกี้นี้เอาอีกสองสามคนมีใครมีคุณอามีนคุณอามีนนี่ทำหน้าที่อะไรอามีนอามีนนามสกุลอะไรครับกฤตปีชากฤตปีชานะอันนี้เป็นน้องใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้คนชื่ออามีนเยอะมากครับตั้งแต่พ่อมีอามีนดังเลยดังเลยครับเพราะแต่ละคนนี้ไม่ได้ทำอย่างเดียวนะหมายถึงว่าความสามารถต้องสองอย่างคือใช่มาถึงเข้ามาเนี่ยคนที่ชื่ออามีนเนี่ยโชคดีครับอาจารย์อย่างน้อยคนทั่วโลกเรียกวันห้าเวลาอามีนอามีนละเราก็พยายามตั้งใจฟังครับแค่ดูว่าจะได้อะไรนึกว่าเป็นสาระอาจารย์จะพูดเรื่องของสาระหรือเปล่าพี่น้องจะได้แยกออกว่าสาระกับไม่มีสาระครับผมใบยีนุนใบยีนุนครับเอาละครับหมดเวลาจริงๆนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ข้อมูลเยอะนะพี่น้องได้หาวันหลังต้องมาเอาอีกเห็นไหมบอกแล้วว่าชั่วโมงเดียวเนี่ยตอนแรกฝ่ายข่าวเครียดนะผมพี่ชั่วโมงนึงเลยอ่ะแต่ตอนนี้บอกชั่วโมงน้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมีจับข่าวอะไรกับเขาอีกสักรายการนึงมาคุยจับนักข่าวมาคุยคุยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสัปดาห์หน้านะครับในวันพุธหน้าช่วงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยจะมีแผนกไหนใครนะครับที่จะเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องมาทักทายกันนะครับก็พี่น้องติดตามกับรายการนี่ทีมงานเขาดูด้านบนเขาคงจะต้องหนีกันแล้วครับครับผมวันพุธปรากฏว่าไว้ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แล้วหนีหมดเลยหนีหมดเป็นเหยื่อใช่ไหมเป็นเหยื่อเลยครับมาพี่น้องได้รับประโยชน์คือตรงนี้เป็นนโยบายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้จักกับทีมงานและการทำงานของเราจริงๆนะครับเราจะได้เมื่อเวลาถึงเราวันที่เราเนี่ยขอความช่วยเหลือการสนับสนุนจากพี่น้องพี่น้องจะได้เห็นว่าเราทำงานอย่างไรนะครับเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์มุริทิมเสนะครับคุณดาวุฒิมลัยทัศน์คุณอับดุลอาซีมคุณท่าดีและผมฮุเซนโมมินนะครับจากลากันไปก่อนอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้าพบกันครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์